คือผมจะอธิบายเหมือนเรียนวิชาพลังงานนะฮะเหมือนเรียนวิชาพลังงานกับผสมกับเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าระบบเศรษฐศาสตร์ในการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะเพราะว่าอันนี้มันจะมีผลกระทบหลายด้านด้วยกันซึ่งอยากให้โดยเฉพาะผู้สมัครส.ส.เนี่ยเอาไปบอกต่อเพื่อจะได้ชี้แจงกันชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาพลังงานเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรบ้างด้วยกันฮะเพราะการแก้ไขปัญหาพลังงานเป็นเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งมีหลายพรรคด้วยกันที่ไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้ชัดเจนนะครับไม่สามารถพูดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายแบบเหมือนครูสอนนักเรียนนะฮะนักเรียนของผมก็คือผู้สมัครส.ส.ทุกคนนะฮะรวมทั้งสมาชิกพรรคไทยศรีวิไลรวมทั้งแฟนคลับของผมรวมทั้งแฟนคลับของพี่มาร์คพิทบูลหรือกลุ่มหาเสือหากินในป่าหมาหากินข้างถนนกลุ่มรถตู้กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มแท็กซี่กลุ่มตุ๊กกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มชนใช้แรงงานกลุ่มเกษตรกรเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมีผลกระทบต่อพี่น้องทุกคนฮะทุกคนเลยนะฮะทั้งประเทศเลยฮะมีผลกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เรามีปัญหาประสบปัญหาเรื่องพลังงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544ตั้งแต่เราตอนนั้นเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยพอปี44หลังจากรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาได้ประมาณสัก6เดือนก็มีการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะฮะเบื้องต้นก่อนนะฮะตอนนั้นมีการแปรรูปปตท.นะฮะเมื่อปี44ตอนนั้นต้องอย่าลืมว่าตอนนั้นเรายังอยู่ในเงื่อนไขของ IMF ถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของ IMF ก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องการขายและวิสาหกิจออกไปบางส่วนของรัฐนะฮะที่มีกำไรอีกส่วนหนึ่งก็คือการแปรรูปหรือการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั่นหมายความว่าทำให้รัฐมีภาระน้อยลงแล้วผลักภาระดังกล่าวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขของการกู้หนี้ IMF นะครับเพราะฉะนั้นปตท.เนี่ยเดิมทีเนี่ย เรากระจายหุ้นเนี่ยตอนนั้นเรากระจายหุ้นอยู่ประมาณราวๆ20ประมาณ 26.7% ด้วยกันนะฮะกระจายหุ้นออกมาประมาณหุ้นราคาพาราคาละพาละ35บาทด้วยกันนะฮะ35บาทด้วยกันเรากระจายหุ้นแล้วเอาเงินเข้ามาในระบบก็คือให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยมีหลายตระกูลด้วยกันที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่ๆก็จะมีตระกูลจุงลุงเริงกิจนะฮะตระกูลมหากิจสิรินะฮะมหากิจสิริแล้วก็ยังมีอีกหลายตระกูลด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นสัดส่วนการถือหุ้นเราแปรรูปไปประมาณสัก 30,000 ล้านด้วยกัน 30,000 กว่าประมาณ 28,000 ปลาย 28,000 ล้านปลายตอนนั้นหุ้นราคาอยู่ที่ประมาณ35บาทด้วยกันนะครับเราก็ขายหุ้นให้กับเขาเรียกว่าอะไรต้องการขายหุ้นเพื่อนำเงินประมาณเกือบ 30,000 ล้านมาเสริมสภาพคล่องเดิมคือบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยณปัจจุบันคือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเราได้เงินมาประมาณสักเกือบ2เกือบ 30,000 ล้านด้วยกันตอนนั้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ราวๆประมาณไม่เกิน 30% ประมาณสัก27% ด้วยกันแล้วก็รัฐเนี่ยยังถือหุ้นอยู่ราวๆประมาณ70ประมาณ 72-73% ด้วยกันนะฮะแล้วก็พอเราแปรรูปปตท.ไปเนี่ยตอนนั้นหุ้นก็ขึ้นทะยานขึ้นเป็น100กว่าบาท200กว่าบาทเพิ่มขึ้นจนกลายเป็น350บาท370บาทนั่นสมัยความนั่นหมายความว่าณตอนนั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเนี่ยเวลาเราขายได้กำไรเท่าไหร่นะฮะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันเวลาเราขายน้ำมันเนี่ยเราตัดภาษีสรรพสามิตออกไปก่อนนะฮะ 6.85 บาทภาษีสรรพสามิตภาษีมหาดไทยก็น่าจะประมาณสักบาทกว่าๆแล้วก็เมื่อก่อนไม่มีกองทุนน้ำมันแล้วก็จะมีภาษีแวดนะฮะภาษีแวดแล้วก็กำไรจากหัวจ่ายกำไรจากหัวจ่ายที่ปั๊มขายได้นะฮะที่ปั๊มขายได้รวมค่าพนักงานอะไรประมาณนี้น่าจะราวๆสักบาทหนึ่งด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นรายได้ที่เป็นภาษีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแยกออกไปนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณปีหนึ่งประมาณ3
25,000 ล้านถึงประมาณ 35,000 ล้านนั่นคือภาษีที่เราเอาเข้ารัฐแต่อีกส่วนหนึ่งต้องอย่าลืมว่าปตท.เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยปตท.โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 100% เนี่ย 100% เนี่ยใน 100% เนี่ยเวลา 100% ใน1ปีประมาณ3ไอ้4ไตรมาสไอ้3ไตรมาสด้วยกันไอ้4ไตรมาสด้วยกันไตรมาสละ3เดือนเนี่ยปตท.จะมีกำไรอยู่ราวๆปีละ200,000 ล้านฮะ200,000 ล้านนี่กลมๆถ้าเราไม่ได้แปรรูปเนี่ยนั่นหมายความว่า200,000 ล้านเนี่ยเอาเข้ารัฐเต็มๆนะครับเอาเข้ารัฐเต็มๆซึ่งไม่เกี่ยวกับภาษีเขาเรียกว่าภาษีสรรพสามิตภาษีมหาไทยภาษีแวดนะฮะไม่เกี่ยวกันนะฮะคนละส่วนกันภาษีนั้นประมาณ 25,000 ล้านถึงประมาณ 35,000 ล้านเพราะฉะนั้นเมื่อเราแปรรูปไปแล้วเนี่ย 33% ณตอนนี้เรามีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ใช่รัฐนะไม่ใช่กระทรวงการคลังเนี่ยอยู่ราวๆ 33% ใน1ปีเนี่ยเราจะแบ่งกำไรอยู่ราวๆ 65,000 ล้านถึง 70,000 ล้านเนี่ยให้กับเอกชนไปนะฮะนั่นหมายความว่าจะมีเงินรายได้เข้ารัฐปกติเหลือประมาณสักอยู่ราวๆ130,000 ล้านด้วยกันประมาณ101ถึง130แล้วก็ให้เอกชนไปประมาณสัก6ถึง70,000ล้านต่อปีที่เราต้องให้เขาไปเพราะว่าเขาถือหุ้นรายย่อยอยู่ประมาณ 33% แล้วก็เมื่อปี44พอหุ้นมันขึ้นจาก35บาทเป็น357บาทเนี่ยแสดงว่าเรื่องทุจริตก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะซึ่งเราต้องดำเนินการไปดำเนินคดีในกรณีต้องใช้คำว่าอาจจะนะฮะอาจจะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือเรียกว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน10เท่าด้วยกันนี่เป็นข้อสันนิษฐานว่าจริงหรือไม่นะฮะจริงหรือไม่แต่ตามตัวเลขมันเป็นอย่างนั้นนะฮะตามตัวเลขมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องทุจริตก็ว่ากันไปว่าใครเป็นคนตั้งเรื่องแปรรูปใครเป็นคนกำหนดราคากลางราคาพาของหุ้นปตท.ใครเป็นคนออกมติครม.ในสมัยปี44ซึ่งต้องเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรอยู่แล้วใช่ไหมคณะรัฐมนตรีณสมัยนั้นนั้นเป็นเรื่องทุจริตก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งแต่วิธีการแก้ไขปัญหาพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งต้องอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าทำยังไงตอนนี้ปตท.เนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ดีจะไปออกมาตรา44ไปยึดเขามาทำไม่ได้นะฮะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวคือเราต้องซื้อคืนโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเราต้องซื้อคืนนะฮะต้องซื้อคืนเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ฮะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยปตท.ตอนเนี้ยหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยมันหุ้นแล้วประมาณ350กว่าแล้วตอนหลังเขามาแตกพาทำให้หุ้นจากราคา350กว่าบาทเนี่ยแตกพาออกไปประมาณ7เท่าด้วยกันเหลือประมาณ50กว่าบาทนะตอนนี้นั่นหมายความจำนวนเรือนหุ้นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมประมาณสัก4-5 เท่าด้วยกัน 4-5 เท่าด้วยกันอันนั้นก็ว่ากันไปแต่มูลค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจำไว้นะฮะว่าวิธีการในการที่จะทำให้แก้ปัญหาพลังงานที่ทำให้พลังงานเราสามารถขายได้เท่ากับ19บาทถึง20บาทเท่ากับมาเลเซียเนี่ยทำได้ไหมทำได้ที่มาเลเซียที่เขาทำได้เพราะอะไรเพราะเขาเก็บภาษีน้อยมากนะฮะเพราะเขามีรายได้ส่วนอื่นที่จะไปซับซิไดกับประเทศของเขาได้แต่มาเลเซียตอนนี้หนี้สาธารณะเยอะมากนะฮะเยอะยังไม่รวมหนี้ประชาชนนะครับหนี้สาธารณะอยู่ประมาณราวๆ 8.8 ล้านนะฮะ GDP เขาประมาณ 9.0 ล้านล้านหนี้สาธารณะเขาประมาณ 8.8 ล้านล้านไม่รวมหนี้ประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องจากการประเมินคร่าวๆเราต้องใช้เงินอยู่ราวๆประมาณ 600,000ถึง 700,000 ล้านบาทในการที่จะซื้อหุ้นกลับคืนมา 33% เงิน 700,000 ล้านบาทจะเอามาจากไหนนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าในการออกนโยบายใดๆก็ตาม ที่มีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะต้องชี้แจงที่มาที่ไปว่าจะเอาเงินก้อนไหนมาใช้ตรงจุดไหนแล้วจะมีการรีเทิร์นเมื่อไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมบอก 700,000 ล้านเนี่ยทางพรรคเราเนี่ยจะไม่ใช้เงินรัฐนั่นหมายความว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินที่ต่างเราเป็นรัฐบาลปี62แสดงว่าเราต้องมีการตั้งงบประมาณปี63ถูกไหมฮะเราจะไม่จัดสรรงบประมาณเข้ามาซื้อหุ้นปตท.700,000 ล้านเราไม่ทำเราเป็นการ
ออกพันธบัตรตรากฎหมายเข้าครม.ในการออกพันธบัตรประมาณ600,000 ล้านถึง700,000 ล้านบาทด้วยกันกระจายให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดในประเทศไทยนะฮะประเทศไทยสมมติถ้ามีคนที่มีฐานะอยู่ประมาณราวๆสัก1 ล้านคน1 ล้านคนก็คนละ700,000นะฮะ1 ล้านคนก็คนละ700,000 บาท700,000 บาทก็ได้700,000 ล้านละถูกไหมฮะ1 ล้านคนแต่ถ้า500,000 คนก็ประมาณคนละ1.4 ล้านแต่ถ้า100,000 คนถ้า100,000 คนก็คนละประมาณ7 ล้าน100,000 คนผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยมีแน่นอนฮะมีแน่นอน700,000 ล้านเนี่ยทำไมถึงประชาชนถึงต้องมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลถ้าไม่มีอะไรดีๆณปัจจุบันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก12 เดือนเนี่ยอยู่ราวๆ 0.75 บาทต่อปีถูกไหมฮะ 0.75 บาทต่อปีถ้าเป็นฝากระยะยาว2ปี24เดือนหรือ36เดือนเนี่ยดอกเบี้ยก็ประมาณ 1.25 ถึงประมาณ 2.5 นะครับทำยังไงให้ทุกคนอยากมาซื้อพันธบัตรปตท.จำกัดมหาชนเราก็ให้อัตราดอกเบี้ยไปอัตราต่างผมให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลถ้าถือยาวๆนะถือยาวๆถือ5ปีถือ10ปีเนี่ยถือยาวๆหมายความว่าไม่เอาต้นทุนคืนเราให้ดอกเบี้ยไปเลยประมาณ4%ร้อยละ4ต่อปีไหมมีคนซื้อไหมมีคนซื้อแน่นอนเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากในธนาคารหรือเอาติดต่างนิดนึงเราออกพันธบัตรรัฐบาล3.5ถ้า3.5เนี่ยมีคนมาซื้อพันธบัตรไหมซื้อแน่นอนนะฮะซื้อแน่นอนนะครับเพราะเขาจะได้ดอกเบี้ย5 ปี 10 ปีถูกไหมฮะมันขึ้นอยู่กับกระช้อยเนี้ยเราจะเอาไอ้700,000 ล้านเนี้ยมาคืนเงินต้นเขาเมื่อไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาไม่เอาเงินคืนเงินต้นเขาก็ได้กำไรไปได้ดอกเบี้ยไปนะครับเพราะฉะนั้นเราออกพันธบัตรแล้วเราไม่ได้ใช้เงินหลวงละเราใช้เงินประชาชนหรือเราใช้เงินสถาบันการเงินในประเทศต่างประเทศเข้ามาซื้อพันธบัตรเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้เงินรัฐละเราใช้เงินประชาชนกับเอกชนนั่นหมายความว่าเราซื้อปตท.ละมาเรียบร้อยแล้วแล้วพันธบัตรเนี้ยก็เป็นของกระทรวงการคลังนั่นหมายความว่ารัฐถือหุ้นปตท. 100% เพราะฉะนั้นแล้วรัฐเนี่ยจะมีรายได้ที่ไม่ต้องให้ไปเอกไม่ต้องให้กับเอกชนณปัจจุบันเหมือนกับปัจจุบันก่อนที่เราซื้อปตท.คืนเนี่ยประมาณปีละ60,000 ล้านถึง70,000 ล้านบาทเราโฮไว้ละเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะจากประมาณ70,000 ล้านเรามีรายได้เพิ่มประมาณ70,000 ล้านแต่เราเสียดอกเบี้ย700,000 ล้านปีละเท่าไหร่ครับถ้า100%ละ 3 อ่ะ 100%ละ 4แล้วกัน100%ละ 4 4 7 28เราเสียดอกเบี้ยที่อยู่ในรูปการถือพันธบัตรอยู่ราวๆ 28,000 ล้าน 28,000 ล้านฮะเรามีกำไรที่เราถือหุ้นเนี่ยอีก 33% คืนมา 70,000 ล้าน 70,000 ล้านเราเสียดอกเบี้ยค่าพันธบัตรปีละ 28,000 ล้าน 28,000 ล้านเรามี70,000 ล้านอยู่แล้วกำไรเราเสียดอกเบี้ยพันธบัตรไป 28,000 ล้านเราจะเหลือประมาณ42,000 ล้านเราเหลือ 42,000 ล้านนะฮะณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรากำไรละ 42,000 ล้านนั่นหมายความว่าณปัจจุบันเรายังขายน้ำมันในราคา 28-29 บาทปกติคือเรายังคิดภาษีอะไรฮะภาษีสรรพสามิต 6.85 บาทยังมีภาษีมหาดไทยยังมีภาษีแวตนะฮะภาษีแวตเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยภาษีพวกนี้โดยปกติก็ประมาณลิตรละ10 บาทหรือประมาณ9 บาทแล้วกัน9 บาทวันหนึ่งเนี่ยเราใช้น้ำมันทุกประเภทเนี่ยอยู่ราวๆ10 ล้านลิตรด้วยกันนะฮะ10 ล้านลิตร10 ล้านลิตรคำว่า10 ล้านลิตรก็ประมาณวันละเท่าไหร่เอ่ย10 ล้านลิตรคูณด้วย9 บาทก็90 ล้านบาทต่อวัน30 วันเท่าไหร่30 วัน90 93 27 27คือวันละ90 ล้านบาท9 3 27เดือนละประมาณ 2,700 ล้านเดือนละประมาณ 2,700 ล้าน10เดือนเท่าไหร่ 27,000 ล้านแล้วบวกกับ9327 93 10เดือนก็ประมาณ 27,000 ล้านถ้า12เดือนก็ประมาณ 30,000 กว่าล้านประมาณ 30,000 ล้านแล้วกันประมาณ 30,000 ล้านแสดงว่าตอนนี้เรามีกำไรที่เหลือจากหักค่าพันธบัตรดอกเบี้ยไปแล้วเหลือประมาณ 42,000 ล้านแต่เราเนี่ยถ้าเรายังจะเอาดอกเบี้ยเรายังจะเอาภาษีน้ำมันที่เราเก็บประมาณ
ลิตรละ9บาทเนี่ยที่เราขายแพงกว่ามาเลเซียประมาณ9บาทเนี่ยประมาณ 30,000 ล้านแสดงว่าถ้าเราไม่เก็บภาษีน้ำมันเนี่ยเพราะเราได้บวกตรงนี้มาแล้ว 42,000 ล้านใช่ไหมครับ 42,000 ล้านเราได้มาแล้วตรงนั้นเท่าไหร่ตรงนั้นประมาณ 30,000 ล้านเราบอกว่าหลังจากนี้เรามีกำไรฮะเราไม่เก็บภาษีน้ำมันเราไม่เก็บภาษีสรรพสามิตเราไม่เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเราไม่เก็บเงินค่าภาษีมหาดไทยเราไม่เก็บภาษีแวดของน้ำมันฮะเป็นกรณีพิเศษโดยการตรากฎหมายออกมาแสดงว่าเราสามารถเอา 42,000 ล้านมาซับซิไดที่เราเก็บภาษีจากประชาชนลิตรละประมาณ9บาททุกคนที่เขาใช้ทุกวันวันละ10ล้านลิตรเนี่ยเรายังมีกำไรเหลืออยู่ราวๆ 12,000 ล้านใช่ไหมครับ 12,000 ล้านนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันจาก28บาทจะเหลือ19บาททันทีใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรายังเหลือกำไรอีก 12,000 ล้านซึ่งต้นก็ยังคงอยู่นะฮะต้น 700,000 ล้านที่เราออกพันธบัตรให้กับประชาชนไปแต่สิ่งที่ประชาชนได้คืออะไรครับ1คือเราใช้น้ำมันดีเซลเบนซินต่ำกว่าปกติ9บาทณปัจจุบันเรากินข้าวแกงเป็นไงครับได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมครับตอนนี้เรากินข้าวแกงประมาณอยู่ราวๆ35บาทหรือ30บาทด้วยกันเมื่อน้ำมันลดลงไปประมาณ9บาทข้าวแกงจะต้องลดลงเท่าไหร่ครับข้าวแกงก็จะเหลือประมาณ20บาทถูกไหมฮะข้าวแกงก็จะเหลือประมาณ20บาทค่ารถเมย์ค่าแท็กซี่ค่ารถส่วนตัวรถที่เราขับส่วนตัวน้ำมันลดไปประมาณ1ใน3ของทั้งหมดนะฮะ1ใน3ของทั้งหมดนั่นหมายความว่ารายจ่ายค่าเดินทางรายจ่ายค่าข้าวแกงลดต่ำลงหมายความว่าค่าของชีพเราต่ำลงถูกไหมฮะค่าของชีพเราต่ำลงนั่นหมายความว่าต่อให้รายได้เงินเดือน15,000จบปริญญาตรีมาแต่รายจ่ายเราลดลงถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้า BTS รถไฟดีเซลรางรถเมย์รถส่วนตัวรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ลดหมดเลยไอสิ่งที่จะต้องลดต่อคืออะไรรู้ป่ะฮะแก๊ส LPG NGV มันจะมีผลกระทบทั้งหมดเลยสมมุติถ้าเราเหลืออีก 12,000 ล้านเราไปลด LPG ถูกไหมฮะที่ใช้ในครัวเรือนเราก็จะลดเรื่องค่าไฟที่เราเก็บค่า FT อยู่ประมาณเท่าไหร่นะเกือบ5บาทอ่ะใช่ไหมฮะต่อหน่วยค่าไฟก็ลดน้ำประปาก็ลดหมดทุกอย่างเลยถูกไหมเมื่อเราลดทุกอย่างเสร็จปุ๊บต้นทุนปัจจัยการผลิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตของทางด้านเกษตรกรนะฮะเกษตรกรวินมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างลดหมดเลยนั่นหมายความว่าค่าครองชีพของคนทั้งประเทศ67ล้านคนจะลดทันทีนั่นหมายความว่ารายได้เท่าเดิมแต่เงินในกระเป๋าเหลือมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายแนวทางที่พรรคไทยศรีวิไลคิดเนี่ยเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาทั้งหมดเลยนะฮะแต่วิธีการก็คือถ้าเราออกนโยบายนี้ไปแล้วเนี่ยใครล่ะที่จะเข้ามาเคลียร์เราก็คือผู้ถือหุ้นถูกไหมฮะผู้ถือหุ้นก็จะเขาเรียกว่าอะไรฮะผู้ถือหุ้นก็ไม่อยากขายอ่ะไม่อยากขายแต่ถ้าเราตราเป็นกฎหมายเนี่ยยังไงเขาก็ต้องขายคืนถูกไหมฮะต้องขายคืนเพราะเราออกเป็นพันธบัตรเราตราเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นยังไงแล้วเนี่ยนี่คือวิธีการในการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจที่มันใช้เงินเยอะเราลดค่าครองชีพนี่เราไม่ได้หารายได้เพิ่มให้ประชาชนนะแต่เราลดรายจ่ายประชาชนนะครับลดรายจ่ายนั่นหมายความว่าเมื่อเราลดรายจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาชนมีเงินเก็บมากขึ้นเมื่อเราลดรายจ่ายประชาชนเรามีเงินเก็บมากขึ้นเมื่อเรามีเงินเก็บมากขึ้นค่าเงินบาทของประเทศเราจะเป็นยังไงบ้างครับค่าเงินบาทของเราจะสูงขึ้นถ้าเรามีค่าครองชีพต่ำลงนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นไหมครับณปัจจุบันปีละ32ล้านถ้าค่าครองชีพค่าน้ำมันทุกอย่างต่ำลงหมดคนก็จะอยากมาท่องเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะมันถูกลงมันไม่แพงพอมันไม่แพงปุ๊บชาวจีนที่จะเดือนละล้านคนก็จะกลายเป็นเดือนละ2ล้านคนนั่นหมายความว่าจะมีรายได้เข้าประเทศมหาศาลเงินเก็บของประชาชนจะมากขึ้นแม่ค้าในตลาดก็จะมีคนประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยไม่เหมือนปัจจุบันที่ไม่มีใครมาเดินเลยมีแต่แม่ค้านะครับต้นทุนในการเกี่ยวข้าวที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินเนี่ยก็จะต่ำลงหมายความว่ากำไรข้าวก็จะมากขึ้นกำไรปาล์มก็จะมากขึ้นกำไรยางก็จะมากขึ้น
กำไรหมายความว่าราคาเท่าเดิมแต่เราลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งหมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวทางนี้มันจะกระทบกับระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวมากขึ้นรายได้เข้าประเทศมากขึ้นเนื่องจากว่ารายจ่ายที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันน้อยลงทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรามากขึ้นประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอย GDP ของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่เป็น GDP ไม่ใช่ GDP เจ้าสัวนะแต่เป็น GDP ที่เฉลี่ยเป็นรายหัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแรงงานชนใช้แรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นรายจ่ายน้อยลงนักท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จปุ๊บเนี่ยทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อมีการจับจ่ายใช้สอยมากๆนักท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ย GDP สูงขึ้นเมื่อ GDP สูงขึ้นคนเอาเงินต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเป็นไงบ้างครับหนี้ต่างประเทศหนี้ต่างประเทศที่เราถืออยู่ในรูปดอลลาร์เราจะเป็นหนี้น้อยลงนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเราแข็งขึ้นเราซื้อของได้มากขึ้นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เราเก็บไว้ที่ธนาคารโลกนะฮะที่อยู่ในรูปดอลลาร์นะครับอยู่ในรูปทองคำนะครับจาก 5.2 ล้านล้านเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ฮะเราจะเพิ่มขึ้นไปประมาณเราลดรายจ่ายไป1ใน3เราต้องเพิ่มขึ้น1ใน3เหมือนกันเรามีทุนสำรองอยู่ประมาณ 5.2 ล้านล้านเราจะเพิ่มขึ้นเป็น1ใน3เราจะมีทุนสำรองระหว่างประเทศขึ้นเพิ่มขึ้นทันทีประมาณ 6.7 ล้านล้านบาททันทีนะครับเพราะฉะนั้นภาษีที่เราเก็บณปัจจุบันเราเก็บภาษีได้ประมาณปีละ 2.55 ล้านล้านแต่เราไม่พอรายจ่ายขาดไปประมาณ 400,000 กว่าล้านนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรายจ่ายประชาชนน้อยลงรายได้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็เงินก็กระจายกันหมดทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างกระทันหันนะฮะเมื่อระบบประเทศดีขึ้นอย่างกระทันหันเราจับเก็บภาษีได้เกินดุลเกินดุลหมายความว่าเรามีรายรับเกินรายจ่ายเมื่อเรามีรายรับเกินรายจ่ายเราก็เอารายรับที่เกินรายจ่ายจัดงบประมาณดังกล่าวเนี่ยโฮไว้ประมาณ 700,000 ล้านเราค่อยๆเก็บปีนี้ได้ 150,000 ล้านปีนี้ได้ 150,000 ล้านเก็บไว้ 700,000 ล้านในกรณีที่เขาจะถอนคืนพันธบัตรถ้าเราเขาถอนคืนพันธบัตรรัฐบาลเราก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขานี่คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานยังเบ็ดเสร็จนะฮะนี่คือเรื่องที่เรามองชัดๆถ้าใครไม่เข้าใจนะฮะให้ถามได้แล้วไปรีวิวใหม่แล้วก็อีกอันนึงที่มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานบงกตเอราวัณนะฮะความจริงแล้วเนี่ยสัมปทานเนี่ยตามพรบพลังงานแห่งชาติเนี่ยไอปี2559อะไรพวกเนี้ยที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยพรบฉบับเนี้ยมันไม่ได้ถูกหรือผิดนะฮะพรบฉบับนี้ถ้าเราให้คนสุจริตใช้เนี่ยมันก็จะใช้โดยสุจริตวิธีการป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลหรือเรียกว่าค่าภาคหลวงรั่วไหลของการที่เราให้เชฟรอนหรือ Universal เนี่ยหรือปตท.เนี่ยเข้ามาขุดเจาะในประเทศไทยแหล่งบงกตแหล่งเอราวัณที่จะหมดสัมปทานประมาณปี2566เนี่ยวิธีการแก้ไขที่เราจะทำให้เรารายได้มากขึ้นคืออะไรนะฮะคือณปัจจุบันเนี่ยเราตามกฎหมายของพรบ.ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตรงที่ว่าถ้าเราให้สัมปทานเขาไปแล้วเราไปตรวจสอบเขาไม่ได้เราไปตรวจสอบเขาไม่ได้แต่ถ้าเราแก้กฎหมายนิดนึงนะฮะในการตรวจเช็คการลงว่าเขาขุดเจาะวันนี้ไปกี่ล้านลิตรแล้วให้เขาลงอ่ะให้ตรงกับตัวเลขที่เขาขุดเจาะออกไปเราจะได้เก็บค่าภาคหลวงเขาได้เต็มที่ถูกไหมครับนะฮะไม่ใช่ว่าเราให้สิทธิพิเศษหรือข้าราชการของเราอย่างเช่นอธิบดีกรมพลังงานไม่รู้คนไหนนะไปหัวกับบริษัทที่เขาได้สัมปทานมาอย่างเช่นเขาขุดเจาะไปเท่าไหร่นะเอาออกไปวันละ 30,000 คันละ 30,000 ลิตรวันละประมาณ30กว่าคันก็คือวันละล้านลิตรแต่ลงบันทึกแค่ 100,000 ลิตรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้ค่าภาคหลวงแค่ 100,000 ลิตรเราไม่ได้ค่าภาคหลวง1ล้านลิตรนะฮะ1ล้านลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่รั่วไหลจุดนึงถ้าเราแก้ตรงจุดนี้ได้เนี่ยเงินเราก็จะเข้าประเทศมากขึ้นนะฮะสิ่งสำคัญคือตรงเนี้ยคือเราต้องได้ผู้บริหารที่ไม่โกงหมายความว่าบริษัทพลังงานจะมายัดเงินใต้โต๊ะหรือ
หรือผู้ถือหุ้นปตท.เดิมต้องการได้กำไรปีละประมาณ6-7 หมื่นล้านเหมือนเดิมเนี่ยเอาเงินมาให้เรา20,000 ล้านเอาเงินมาให้คนคิดหรือคณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะรัฐมนตรีในอนาคตหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือเราอย่ารับเงินเขานะฮะถ้าเรารับเงินเขาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน67ล้านคนไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือทางเดียวคืออย่าไปรับเงินเขานะครับอย่าไปรับเงินเขานี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งประเทศไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญไหมไม่มีผลอะไรเลยนะฮะไม่มีผลไม่มีผลเพราะทำไมไม่มีผลเพราะว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องซื้อหุ้นคืนได้แล้วเราแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการให้สัมปทานแต่ละหลุมเราแก้ได้หมดแล้วข้าราชการเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแน่นอ่ะเราไม่คอร์รัปชันอ่ะพอเราไม่คอร์รัปชันปุ๊บเงินแม่งเหลือมากเลยนะในประเทศไทยนี่คือแก้เรื่องเดียวนะที่ผมไม่อยากพูดหลายเรื่องเพราะว่าถ้าพูดหลายเรื่องไปเดี๋ยวแต่ผมไม่ว่านะถ้าพรรคการเมืองอื่นจะเอาแนวคิดของพรรคไทยศรีวิไลไปใช้เพราะมองว่าสมมติถ้าเขาทำได้จริงเนี่ยผมก็อยากให้เขาทำถ้าเขาทำได้จริงเขาคงทำมาแล้วเมื่อประมาณ86 ปีที่แล้วนะครับคงไม่ต้องมาถึงมือผมหรอกเพียงแต่ว่าปัญหาของคนที่ยุ่งเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยทุกคนจะมีฐานะที่ร่ำรวยนะฮะฐานะที่ร่ำรวยแล้วก็แต่ความจริงแล้วมันก็กินได้ไม่เท่าไหร่หรอกยิ่งรวยมากก็ยิ่งกินมากเมื่อกินมากปุ๊บพุงก็แตกเมื่อพุงแตกเราก็เป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคคนรวยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเป็นคนกินประมาณวันหนึ่งประมาณ2 มื้อนะครับ2 มื้อเนี่ยกิน2 มื้อเนี่ยกินวันหนึ่งก็ไม่เกิน200 บาทอะถ้า200 บาทดูจะกินเยอะเกินไปแต่ถ้าช่วงที่ออกพื้นที่เนี่ยจานละประมาณ35 บาท2 มื้อก็ประมาณ70 บาทจานเบลเลอร์แล้วนะครับแล้วถ้าผมแก้เรื่องปัญหาเรื่องพลังงานได้เนี่ยรับรองว่าค่าข้าวที่ผมจ่ายไปวันละประมาณ70 บาทเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณ40 บาทด้วยกันเงินผมก็เหลือในกระเป๋ามากขึ้นนะฮะถ้าผมเป็นนักการเมืองเงินเดือนเป็นแสนนะเงินเดือนเป็นแสนยังมีเบี้ยประชุมอีกยังมีสวัสดิการอย่างอื่นอีกมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกคือเรากินเยอะก็เป็นอันตรายนะฮะก็เป็นเยอะก็เป็นอันตรายแล้วถ้าเรามีเงินเยอะเราเอาไปให้ภรรยาภรรยาก็เอาไปฟุ้งเฟ้อไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปซื้อปาด้าจาคอบอะไรพวกนี้ไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งมันเป็นอะไรที่ฟุ้งเฟ้อนะฮะฟุ้งเฟ้อแล้วสมมติถ้าเรามีเงินเยอะเราฝากเงินไว้ให้ลูกให้หลาให้ลูกเราลูกเราก็ต้องโดนคนอื่นหลอกถ้าเป็นลูกเป็นผู้หญิงถูกไหมฮะคนหลอกเพราะว่าการที่คนเรามีเงินเยอะๆโดยที่ขาดประสบการณ์เนี่ยเราก็จะใช้จ่ายเงินโดยไร้ประสิทธิภาพไม่มีความยั้งคิดนะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าอะไรฮะตอนที่มีเงินก็ไร้ประสบการณ์แต่พอตอนมีประสบการณ์ก็ไร้เงินนะฮะก็ไร้เงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานแบบเบ็ดเสร็จซึ่งผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเพิ่งพูดในรายละเอียดเจาะลึกเนี่ยต่อจากวันที่27ที่ประชุมพรรคแถลงนโยบาย10 ด้านเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมอธิบายแบบรอบด้านแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมจะทำแล้วก็วันนี้ผมก็ได้พลังจากการที่ผมเองได้ไปสักการะบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งก็อธิษฐานผมตั้งจิตอธิษฐานว่าผมขอพลังจากท่านในฐานะที่เป็นลูกหลานพระเจ้าตากนะฮะลูกหลานพระเจ้าตากขอพลังจากท่านให้ท่านโดนบันดาลให้ผมเนี่ยแก้ปัญหาของประชาชนชาวไทย67ล้านคนให้สำเร็จลุล่วงด้วยระยะเวลาสั้นเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะอายุยืนมากน้อยแค่ไหนแต่ผมอยากให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในระยะเวลาอันสั้นนะฮะระยะเวลาอันสั้นเพราะถ้าผมไม่ทำประเทศไทยไม่มีทางที่จะเข้าสู่แดนศรีวิไลได้เลยนะฮะเป็นไปตามคำทำนายว่าแดนศรีวิไลจะเกิดในยุครัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ถ้าพรรคไทยศรีวิไลไม่ทำผมเชื่อว่าทุกพรรคไม่ทำเพราะเขามัวเมาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับผมเห็นหลายพรรคนะฮะที่ใช้เงินเยอะมากได้อดีตส.ส.เข้าไปให้หัวละ80 ล้านได้หัวละ80 ล้านปรากฏว่าคนที่เป็นนายหน้าไปเอาเงินมาหักไปแล้วเนี่ยหักไป60 ล้านเหลือ20 ล้านที่ตัวผู้สมัครส.ส.ที่เป็นอดีตส.ส20 ล้านไอ้ตัวผู้สมัครเนี่ยมันก็อมไว้ประมาณเท่าไหร่อมไว้ครึ่งหนึ่งก็เหลือประมาณ10 ล้านไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
กำนันผู้ใหญ่บ้านก็อมต่ออมมาเป็นทอดๆสุดท้ายเหลือประชาชนเท่าไหร่ฮะ3หัวร้อยนะครับ3หัวร้อยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้มันไม่มีใจมันคิดถึงแต่เรื่องเงินพอมันคิดถึงแต่เรื่องเงินปุ๊บมันก็ไม่เดินลงพื้นที่เมื่อมันไม่เดินลงพื้นที่มันไม่พบปะพี่น้องประชาชนมันคิดเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่มันก็ไม่เดินเมื่อมันไม่เดินปุ๊บพรรคมันก็พังคนก็ไม่เลือกอย่างที่ผลสำรวจThailand Pollมาไงฮะพรรคเราเนี่ยเดินเครื่องมาประมาณช่วง11เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็แต่ไม่รวมประสบการณ์ที่ผมดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริตมา10กว่าปีด้วยกันนะฮะผมคิดว่าผมมีประสบการณ์พร้อมมูลนะฮะทุกด้านนะฮะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยอย่างมีสติรอบคอบนะฮะอย่างโดยมีอย่างเค้าเรียกมีสติรอบคอบแล้วก็น่าจะคิดรอบด้านแต่ถ้าใครมีความคิดที่รอบด้านมากกว่าที่ผมบางทีอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะคิดไม่ถึงเนี่ยให้เสนอแนะมาได้นะฮะผมจะได้คมมากขึ้นนะฮะผมจะได้คมมากขึ้นคมแล้วไม่พลาดเพราะการเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยถ้าเราบริหารพลาดเนี่ยจะมีคนที่จะต้องมีเกิดผลกระทบต่อชีวิตและครอบครัวของเขาเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้บริหารประเทศผู้นำประเทศจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดนะฮะผิดพลาดน้อยที่สุดโดยที่ประชาชนไม่มีผลกระทบนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้กับผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตของผมผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อรวมทั้งแนวร่วมสมาชิกนะฮะนี่คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาพลังงานแบบเบ็ดเสร็จรวดเดียวจบนะครับขอบคุณครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ